สวัสดีครับอร่อยเลิศกับบุหรี่ในวันนี้พามาที่ Besto Original Japanese Taste แห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นฟิวชั่นที่คงรสชาติต้นตำรับอาหารญี่ปุ่นแท้ที่กำลังสร้างความประทับใจให้กับผู้คนย่านพระราม2เพราะเชฟของทางร้านดีกรีนั้นเป็นถึงมือขวาของแชมเปี้ยนทูน่าประเทศญี่ปุ่นที่เปลี่ยนประสบการณ์ครับฝีมือระดับเทพที่พิถีพิถันกรรมวิธีในการปรุงเพื่อรสชาติที่ไม่มีใครเหมือนเมื่อมาพบกับวัตถุดิบสดใหม่ที่ส่งตรงจากญี่ปุ่นสัปดาห์ละ2ครั้งทำให้ร้าน Besto Original Japanese Taste กลายเป็นร้านโปรดของลูกค้าได้ไม่ยากครับส่วนเมนูที่ Besto Original Japanese Taste จะส่งมาต้อนรับกูรูอาหารอินเตอร์คุณเรลพิพันธ์และแฟนๆรายการในวันนี้เป็นเมนูที่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเท่านั้นจะมีเมนูอะไรอร่อยเลิศขนาดไหนตามคุณเรดไปกันเลยครับขณะนี้เรดอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ฟิวชั่นชื่อว่าร้าน Bestoผู้ที่จะมาบอกเราว่าวันนี้เมนูของเขาเลิศยังไงเขาเป็นเจ้าของร้านค่ะคุณอเนกสองพรายพี่เปียกสวัสดีค่ะสวัสดีครับและคุณรุ่งทิพย์สองพรายคุณหนองสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาละครับเบสโตะอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆคะสำหรับอาหารญี่ปุ่นสไตล์ฟิวชั่นวันนี้เบสโตะขอนำเสนอเมนูอาหารญี่ปุ่นนะครับมีเบสโตะโมริพิเศษที่ว่าเราคัดสรรเนื้อปลาสดๆอาหารสดๆจากต่างประเทศก็มีปลาทูน่ามีตัวแซลมอนแล้วก็ยังมีพวกหอยโฮตาเตะตัวใหญ่มากน่าทานมากๆเลยนี่ก็คือจานที่1เซตที่1เมนูที่2คะครับอันนี้เป็นซูชิโมริเป็นข้าวปั้นหน้ารวมนะครับซึ่งมีทั้งแซลมอนแล้วก็มีกุ้งมีปลาทูน่าอันนี้เราก็จะคัดสรรจากเนื้อปลาที่มีคุณภาพนะครับข้าวปั้นเราก็จะได้คุณภาพที่เหนียวนุ่มครับค่ะเรามาถึงทงคัตสึราเมงความพิเศษของทงคัตสึราเมงอยู่ไหนจ๊ะค่ะอยู่ที่น้ำซุปนะคะเราใช้กระดูกหมูคาตังเคี่ยว8ชั่วโมงส่วนหมูเราใช้หมู3ชั้นเคี่ยวพร้อมกระดูกหมูจนนุ่มละลายในปากเรียกว่าหมูชาชูค่ะนั่นก็คือเรียกว่าทงคัตสึราเมงหมูชาชูนั่นเองอาหารญี่ปุ่นสไตล์ฟิวชั่นที่เบสโตะขอบอกเลยว่าทุกเมนูที่นี่อร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ Besto Original Japanese Taste ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม2ขาออกจากเซ็นทรัลพระราม2มาประมาณ7กิโลเมตรภายในหมู่บ้านอมรชัย5เข้ามา20เมตรอยู่ทางซ้ายมือครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าขณะนี้รีดอยู่ที่ร้าน Bestoเขาบอกว่าเขามีชื่อมากๆนั่นคือทงคัตสึราเมงความพิเศษอยู่ตรงน้ำซุปเนี่ยนะคะใช้วิธีการต้มเคี่ยวกระดูกหมูขาตังใช้ถึง8ถึง12ชั่วโมงหลังจากนั้นขาวๆไข่ๆก็จะขึ้นมาเราจะต้องตักออกไปปรุงรสด้วยเกลือยากาตะซึ่งมาจากเมืองยากาตะนั่นเองแต่ทีนี้หมูที่จะใช้ที่จะอยู่ในราเมงนั่นคือหมู3ชั้นเคี่ยวไปพร้อมๆกับคาตังจนกระทั่งนุ่มละลายในปากนะคะเราก็จะได้ทงคัตสึราเมงที่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ